แต่เป็นไงมาเล่นละครกับเพื่อนสนิทก็ตอนแรกคิดว่าดีครับเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็น่าจะง่ายอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าจริงๆแล้วมันก็ยากกว่าที่คิดไว้เพราะว่าด้วยความที่เราใหม่แต่ว่าเจมอ่ะเขามีประสบการณ์มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบเขารับน้องไงบ้างเขารับน้องครับเขารับน้องตลอดแล้วเขาช่วยไหมแบบในฐานะที่เป็นพี่แบบช่วยครับช่วยซ้ำครับเวลาจำบทไม่ได้เวลาเล่นแข็งอะไรเงี้ยเขาว่าจะช่วยเราตลอดครับโดนรับน้องไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังก็เขาก็จะจริงๆแล้วเขาดีครับหมายถึงไปครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็รู้ว่าเราสนิทกันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมาคุยกับต้นเขาจะไม่มาคุยกับต้นเลยเขาให้ต้นแบบท่องบทจำบทไปอะไรเงี้ยเราได้จะได้แบบโฟกัสกับการแสดงให้เต็มที่เท่าจำบทได้อะไรเงี้ยครับเขาว่าช่วยเหลือตรงนี้แต่เราก็พร้อมช่วยแบบว่าควรน้อยที่สุดใช่ครับก็แบบไม่ค่อยคุยกันเลยวันนั้นก็แบบเจมแบบเป็นไรป่ะนะไม่คุยกันอะไรเงี้ยก็จริงๆเขาอยากให้เราทำสมาธิอะไรเงี้ยครับให้คะแนนการแสดงตัวเองเท่าไหร่ครับตอนเริ่มเต็มเท่าไหร่ครับเต็มร้อยเต็มร้อยก็อาจจะประมาณ50ครับอีกครึ่งมันหายไปไหนอ่ะคุณทอดครึ่งนึงเดี๋ยวให้คนดูให้คะแนนให้ครับมีเรื่องต่อไปต่อเลยไหมคะอ๋อตอนนี้ยังครับก็ค่อยๆทีละเรื่องแต่ก็พร้อมใช่ไหมฮะเรื่องต่อไปก็ต้องดูหลายๆอย่างครับหมายถึงงานที่ทำอยู่ด้วยแล้วก็โอกาสอะไรอย่างนี้ครับเวลาถ้ามันได้ก็ได้ครับตอนนี้เป็นนักแสดงขั้นหนึ่งนะโอ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นครับติดใจเลยไหมติดใจก็ดีนะครับรู้สึกชอบนะครับก็จริงๆแล้วแบบมันเป็นโอกาสประสบการณ์ใหม่ที่เราได้รับโอกาสนี้มาแล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็ทำให้ดีที่สุดมันยังมีเขินๆไหมเวลาแบบเดินออกไปข้างนอกแล้วคนเรียกว่าเป็นนักแสดงเป็นอะไรเงี้ยครับอ๋อตอนนี้ก็ยังครับที่ผ่านมาจริงๆทำไมเราไม่รับละครเลยหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่ทำงานทุกวันด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยเวลาอาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นครับพร้อมที่จะมีแฟนคลับยังครับยังเลยครับยังครับอยากมีเห็นคู่เต็มหมดเลยอยากมีด้อมไหมฮะแบบพอนก็อาจจะมีเลยนะโอ้โหไม่ขนาดนั้นครับเตรียมกับเชื้อด้อมยังไงครับช่วยคิดหน่อยได้ไหมครับขอแบ่งจากคุณเจมส์จีสักหน่อยไหมฮะได้ครับเดี๋ยวจะไปขอของริวสักสองสามคนของเจมส์จีสองสามคนนะเฮ้ยเหมือนจะเขินๆเยอะพี่ต้องเขินครับเพราะว่าต้องเยอะมากเมื่อกี้แบบเจ้ามันมาร่วมงานด้วยอะไรนะครับเป็นเจ้ามันอ๋อโอเคโอเคได้คุยกันที่ที่มันไหมทักทายกันเรียบร้อยแล้วครับก็ให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนใช่ครับทักทายแล้วไม่ต้องดูครับพี่ต้องเคนด้วยอ่ะทักทายปกติก็คือว่าใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนกันครับคุยกันได้ปกติครับเขาพิจารณาความดีได้ไหมโอ้โหได้เป็นแบบนักแสดงแล้วยังเจอแค่แบบโบกไม้โบกมืออย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีโอกาสเข้าไปคุยยังจริงจริงเราเจอกันบ่อยไหมครับไม่บ่อยจริงๆพองงานอย่างนี้มีเกรงไหมว่าแบบสื่อจะจับตาว่าเอามันคือการอะไรเงี้ยอ๋อไม่ครับปกติเลยครับคือจริงๆผมกับแต้วก็เป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วแน่นอนปกติครับถ้าหากมีละครให้เล่นคู่กันจะยังไงครับอันนี้ก็ต้องดูหลายๆอย่างอย่างที่บอกไปอะครับก็คือเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยครับว่าเราสามารถมาทำได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็คือลักกี้เกมว่าลักกี้เรือไปในตัวใช่ไหมไปตัวอะไรนะลักกี้เรือดีครับดีครับหูดับเลยหรอความรักของเราดีครับดีเรื่อยๆครับก็ศึกษากันไปครับทำงานด้วยกันใกล้ชิดกันใช่ครับก็สนิทกันนะครับก็เป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันด้วยครับมันข้ามโซนไปยังไงครับก็ไม่ก็จริงๆก็ยังแบบโอเคยังศึกษากันก็ยังก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับมันก็ง่ายในการที่จะคุยกันง่ายขึ้นครับคนน่ารักยังไงบ้างคนน่ารักยังไงหมายถึงใครนะเซฟเซฟเรื่องตำตนกับใครพี่ต้นก็นิสัยดีครับนิสัยดีครับอะไรไงตัวเขาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนต่อไปไม่ได้แหละก็อีกนิดนึงคือจะตายแล้วนะก็ดีครับหมายถึงเขาก็เป็นคนจิตใจดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็นิสัยดีรักครอบครัวอะไรเงี้ยครับเราก็เขากับเพื่อนๆเราได้หมดไปทุกไปเที่ยวทั้งนี้ใช่ใช่ครับก็เป็นคนเดียวกันได้เราเป็นคนสารภาพบอกเขาก่อนใช่ไหมครับโม
ตอนนั้นเป็นยังไงฮะตอนไหนตอนไหนเขาเปิดว่าเป็นยังไงก็ไม่ได้เชิงสารภาพขนาดนั้นครับก็คือเหมือนคุยกันเป็นเพื่อนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สนิทกันมากขึ้นอย่างเราจะเสียอาการมากเลยเวลาคุยเรื่องนี้หรอครับใช่ครับผมเขินจริงๆแค่เห็นกล้องก็เขินแล้วครับเนี่ยประมาณเดี๋ยวจะต้องโดนถามด้วยนะหรอครับไม่ชินนะยังไม่ชินอย่างรูปคู่คนก็แบบว่าคือฮาแต่บอกว่าแบบมีแท็กไหมเหมือนเป็นการเปิดตัวไหมฮะอ๋อไม่ครับปกติครับก็เราไปเที่ยวกับใครเราก็แท็กตลอดด้วยความที่มันเป็นแบบเพื่อนมาเป็นแฟนอะไรเงี้ยมันเขาเรียกอะไรความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมว่าแบบจะต้องเรียกสักนามกันเปลี่ยนไปไหมอะไรเงี้ยไม่เลยครับเหมือนเดิมครับดูแลดียังไงคือดูแลดีดีเหมือนเดิมใช่ครับหรือว่าเซอร์วิสมากกว่าเดิมไม่ครับเหมือนเดิมครับก็สรรพนามอะไรก็ไม่มีครับก็คือเรามาจากความเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เหมือนเดิมด้วยช่วงนี้เขาทำงานแบบอยู่หน้าจอทำเป็นผู้ประกาศด้วยเขาอาจจะมีเครียดนู่นนี่นั่นเราให้กำลังใจเครียดเหรอครับก็ไม่เครียดนะครับเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรนะครับทุกคนแล้วเรามาเป็นนักแสดงท่านหนึ่งเขาให้กำลังใจเราเองบ้างก็ไม่ได้ให้อะไรนะครับเขาก็สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วกับสิ่งที่ผมทำใช่ครับเรียกว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันใช่ครับจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับทำดีทำดีดีเขาได้เรื่อยครับความรักตรงนี้มันดีต่อใจเรายังไงเราให้คำจำกัดความยังไงบ้างไหมคะคำจำกัดความเหรอครับดีต่อใจยังไงเหรอก็ดีอ่ะหมายถึงไม่รู้ว่าการที่เรามีความรักหรือว่าเรารู้สึกดีอะไรมันก็ดีอยู่แล้วครับของแบบนี้มันต้นเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกได้เป็นแบบนั้นนานๆมองไกลๆอะไรนะครับมองไกลๆถึงอนาคตโฟกัสปัจจุบันครับตอนนี้ดาราแล้วนะตอนนี้สองโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานยังไม่นานครับยังไม่นานเริ่มยังครับพี่ต้นเปลี่ยนคำพูดสรรพนามเรียกกันไหมไม่เปลี่ยนครับเหมือนเดิมเลยไม่มีเบฟรักเลยไม่มีเลยครับถ้ามีเดี๋ยวจะรีบบอกเลยครับตอนนี้ยังเรียกเสร็จว่าก็เรียกชื่อไปเลยคือชื่อเรียกหรอพอเถอะนะครับผิดยังไงแล้วอ่ะต้องเปิดเดียวอันนี้คือใครดีกันแบบสะอาดมีนะโอเคขอบคุณ